โอเคเรื่องต่อไปที่เรากำลังจะเรียนก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปหลายๆครั้งละคือเราเรียกว่า Big O ใช่ไหมที่เราจะหาประสิทธิภาพของตัวอัลกอริทึมเนี่ยจะเรียกว่าเราจะมีชื่อเรียกของมันว่าเป็น Big O โดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราเรียนก็คือเราเรียน Big O อย่างเดียวถูกไหมตอนเรียน Data Structure ใช่ป่ะได้เรียน Big Omega Big Zeta ยังคะไม่ไม่ได้เรียนใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโดยปกติเราก็ใช้ Big O แหละแต่วันนี้เราจะลงในรายละเอียดในตอน Data Structure เราจะเรียนแค่ Big O เนาะแต่อยากจะบอกว่าก็คือมันจริงๆมันมี3 Big Notation นะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น Asymptotic Efficiency Class นะคะโดยที่เรากำลังจะคือโดยปกติแล้ว Big O เนี่ยคืออะไร Big O ก็คือจะบอกว่า running time เนี่ยมันประมาณมันมากที่สุดไม่เกินอะไรถูกไหมมันจะบอกว่าเป็น upper มันจะเป็น upper bound นะแต่บางทีเราเรียกว่า asymptotic bound นะคะ Big O เนี่ยจะเป็นมันจะมีที่เป็นว่าเวลาเรารันเนี่ยจะต้องไม่เกินอะไรก็คือเป็น upper lower แล้วก็ exact เนาะคิดว่า big O เป็นอะไรคะ upper ครับ big O เป็น upper เป็น3อย่าง เป็น3อย่างเลยแอปดูก่อนแอปดูอันนี้ Big Omega เป็น Lower ถูกไหมถูกต้องแสดงว่ามีการอ่านมาก่อนแล้วนะว่า Big O เป็น Upper Bound นะครับคืออย่างนี้คือโดยปกติเนี่ยเราทำไมถึงไปเราถึงโดยส่วนใหญ่เราจะรู้จักหรือว่าแค่ Big O เพราะ Big O มันเป็น Upper Bound ไงเราก็บอกว่าBig O เป็น N กำลัง 2เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออัลกอริทึมของเราเนี่ยประสิทธิภาพมันจะต้องไม่มีทางเกินก็คืออยู่ภายใต้ N กำลัง 2ที่เป็นฟังก์ชัน N กำลัง 2แน่นอนเราก็เลยเรียกว่าเป็น Big O เนาะเอาจำง่ายๆแค่นี้เองก็คือเราใช้ Big O กันส่วนใหญ่แหละแล้วก็ Big Omega ก็คือเอา Lower Bound ก็คือมันต้องเกินตัวที่เรากำหนดตรงนี้เนาะเป็น Big Omegaแต่ถ้า Big Zeta นี่ก็คือ exact เลยก็คือเป็นค่าตรงนั้นเลยก็เราเรียกเป็น Big Zeta เท่านั้นเองแล้วก็นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ Big O เพราะ Big O มันเป็น upper bound นั่นเองนะแล้วก็ในตอนนี้ที่เราเรียนนะก็คือเราก็จะพิสูจน์ว่า Big O notation เนี่ยมันเป็น upper bound เพราะอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะเขียนเป็นรูปของฟังก์ชันคณิตศาสตร์อย่างนี้ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือเราจะมี C คูณด้วย GN ถูกไหมแล้ว fn มันอยู่ข้างใต้ fn ก็คืออยู่ข้างใต้ตัวนี้เรากำลังจะบอกว่า fn เนี่ยเป็นสมาชิกของ big o ของ gn gn เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวฟังก์ชันที่มากที่สุดที่จะคลุม fn นี้ได้นะ fn ก็เป็นเราก็เรียก fn ว่าเป็น big o ของ gn การที่เราเขียนแบบนี้เนาะBig O มัน FN เป็นสมาชิกของ Big O GN เนี่ยก็คือ FN เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับคือมันอยู่ข้างใต้ของ CGN สำหรับทุกๆ N เลยที่มีอยู่เนาะเพราะฉะนั้น FN เนี่ยก็จะมี growth order เนี่ยที่ถูกครอบไปด้วย GN หรือบางทีเราจะเรียกว่า Big O GN เนี่ยมันเป็น Big O GN เนี่ยเราเรียกว่าเป็น is a Big O estimate of function N function N อยู่ข้างใต้เนาะแล้วก็มีตัว Big O ตัวนี้เป็น upper bound เนาะอันนี้ก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะคะเป็นการพิสูจน์เนาะว่ามัน FG จะต้องเป็น non decreasing function เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการลดลงไปแล้วก็มันสามารถ GN เนี่ย Big O ของมันครอบคลุมตัว FN เสมอเราก็เลยจะมองว่านี่คือมันเป็น Big O เพราะฉะนั้นเนี่ย Big O GN เนี่ยis the set of all function ก็คือเป็นเซตของฟังก์ชันทั้งหมดเลยที่มันเล็กกว่า smaller หรือมี growth order ที่เหมือนกันกับ gn นั่นเองถูกไหมพูดง่ายๆก็คือฟังก์ชัน fn เนี่ยอยู่ใต้
Big O GN เสมอเราเลยเรียกว่าเป็น Big O ก็คือเป็น Big O ก็จะเป็น Upper Bound โอเคไหมนะมันก็เลยจะเขียนว่า FN เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ CGN เราก็จะพิสูจน์ว่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการพิสูจน์ว่าเป็น Big O นะในทำนองตรงกันข้ามก็คือจะเป็น Big Omega ด้วยเหมือนกันอ่ะเรามาดูตัวนี้แล้วกันตัวอย่างแล้วกันโชว์ให้เราพิสูจน์ว่า 7x กำลัง2เนี่ยมี Big O เป็น x กำลัง3ไอ้ก่อนหน้านี้มันจะต้องแบบเขาเรียกว่าเอามาใช้เป็นการพิสูจน์เนาะก็บอก 7x กำลัง2มันน้อยกว่า x กำลัง3ถูกไหมถ้าเราบอกว่า C เนี่ยเท่ากับ1ก็คือ1ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3แล้วก็ x 0เท่ากับ7เนาะก็ได้บอกแล้ว 7x กำลัง2เนี่ยมี Big O เป็น x กำลัง3ก็พูดง่ายๆก็คือบอกว่า Big O x กำลัง3เนี่ยมันครอบหรือมันอยู่เหนือ 7x กำลัง2ชัวร์ๆอยู่แล้วอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะคะแล้วลองโชว์ซิว่า n กำลัง2นี่มันไม่มี big O เป็น n จริงๆแล้วมันแทนค่าลงไปในนี้เนาะในตรงสมการตรงนี้เนาะ fn น้อยกว่า c gn ตรงนี้โดยที่ c จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์อยู่หน้า GN เนาะ C เป็นสัมประสิทธิ์อยู่หน้า GN แล้วก็ for all n จะต้องมากกว่าเท่ากับ n 0ด้วยเราต้องหา C กับ n 0ให้ได้ให้เจอถ้ามันได้ครบองค์ประกอบตรงฟังก์ชันตรงนี้ FN เป็นสมาชิกของ Big O GN แล้วก็ต่อเมื่อ FN มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ Cคูณด้วย GN โดยที่ for all n n ทั้งหมดเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n 0เราต้องหา C กับ N0 ให้ได้ในโจทย์ข้อเมื่อกี้เนี่ยข้อแรกเนอะเราหา N0 G กับ N0 เป็นอะไร C เป็น1ถ้า C เป็น1 X0 เป็น7ถ้า C เป็น1เนาะ C คูณกับ Big O X กำลัง3ถูกไหมBig O x กำลัง3 C เป็น1 7x กำลัง2มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ x กำลัง3มั้ยจริงๆแล้วนี้มันมองเห็นชัดเนอะโจทย์ข้อนี้มันแอบโกงๆนิดนึงก็คือ x กำลัง3มันใหญ่กว่า x กำลัง2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องพิสูจน์โดยการหา C และหา x 0ให้ได้วิธีการหาก็คือเอา C แทน1เข้าไปข้างหน้า x กำลัง3ถูกมั้ยจริงๆแล้วเนี่ย x 0มันก็เลยกลายเป็น7ก็คือเท่ากับ7x0 จะเป็น x0 เป็น7ปุ๊บมันเป็นตัวแรกที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงก็คือ7 x กำลัง2เนี่ยเป็น big O x น้อยกว่าหรือเท่ากับ big O x กำลัง3ถูกไหมมันเท่ากับถูกไหมถ้าแทนค่า x เป็น1ถูกไหมแต่ถ้าลองกลับกันถ้า c เป็น7เนี่ย c เป็น7 c เป็น7แปลว่าอะไรอ๋อเป็น7เลยใช่ไหม x0 จะเป็น1ไหมใช่เป็น1ใช่ไหมก็ยังเวิร์กอยู่ดีถูกป่ะfor all x for x เท่ากับเมื่อกี้ for all อะไรนะ for all n for all n มากกว่าเท่ากับ n 0มาดูอันนึงที่มันไม่เป็น big O บ้าง n กำลัง2เนี่ยเป็น big มี big O เป็น n มั้ยจริงๆก็แอบตอบแอบรู้อยู่แล้วเนาะไม่ใช่เนาะเราใส่ c เข้าไปนะแทนค่า c constant เข้าไปใน n cn n กำลัง2น้อยกว่า cn
then divided whenever n มากกว่า n 0แล้วสมมุติให้มีคอนสแตนซีถูกไหมแล้วก็ n 0ด้วยซึ่ง n กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ cn เมื่อ n มันมากกว่า n 0จากโจทย์อันนี้เนี่ยเขาเอาง่ายๆเลยก็คือจับหารทั้งสองข้างเลยมันก็เลยกลายเป็น n ใช่ไหม n น้อยกว่าเท่ากับ c ใช่ไหมข้างหนึ่งเป็น n ข้างหนึ่งเป็น c n มันน้อยกว่า c ได้ไหมอ่ะไม่ใช่สิใช่ไหมถ้า n มันมากกว่า c ปุ๊บก็จบเลยก็ผิดสำหรับ hold for all n มากกว่า n 0ถูกป่ะมันจะหามันจะสามารถหา n มาได้อันนึงอ่ะที่มันมากกว่า n 0แน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็เป็น contradiction เพราะฉะนั้นก็สรุปว่า n กำลังสองไม่เป็น big o n อันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เนาะอาจจะแบบนั่นงงๆหน่อยเนาะแต่ก็ทำความเข้าใจไว้จริงๆแล้วเราแอบดูได้เนาะว่าเป็นไงแต่ว่าวิธีการพิสูจน์อะเนาะลองดูซิว่า 100n บวก5มี big O เป็น n กำลัง2ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเนาะเหมือนที่เราทำมาก่อนเนาะที่มันเป็น 100n เนาะที่มันเป็นลูป n มีแค่ลูป n อันเดียวลูปเดียวแล้วก็มีทั้งหมดเป็น100อันถูกไหมเป็น 100n ถูกปะBig O n กำลังสองไหมก็มี Big O n กำลังสองเนาะข้อสองล่ะ Big O n กำลังสองไหมเป็นเนาะข้อสาม Big O n กำลังสามไหม n กำลังสามเนาะข้อสี่ Big O เป็น n ไหมไม่ใช่ log n fact อะลองไปดูนะเป็นการบ้านเนาะเอาไปลองเช็คดูอันนี้ซ้ำเดิมต่อไปเรื่องต่อไปก็คือเมื่อกี้เราเข้าใจเรื่องของ Big O แล้วนะต่อไปก็คือ Big Omega Big Omega จะกลับกันกับ Big O ก็คือ CGN มันอยู่ข้างใต้ฟังก์ชันก็คือเป็น lower bound เนาะอยู่ข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็จะกลับกันนิดนึงเนาะจากเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด fn มันมากกว่าหรือเท่ากับ c คูณด้วย gn โดยที่ for all n เนี่ยมากกว่าเท่ากับ n 0เราจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็นฟังก์ชัน n เป็น big omega ของ gn โดยที่ fn เนี่ยมี god order ที่ถูกบาวอยู่ข้างล่างด้วย gn หรือเราสามารถเรียกว่า big omega เนี่ยมัน big omega gn เนี่ยเป็นสามารถ estimate ฟังก์ชัน fn ได้ก็คือเป็น big omega เนาะอันนี้เราก็จำไว้แล้วกันว่ามันมี big o big omega big zeta ก็พอเนาะใช่ไหม big omega ก็คืออยู่ข้างล่างเป็น lower bound เนาะเครื่องหมายก็จะกลับกันเท่านั้นเองพิสูจน์ก็คล้ายๆกันเนาะโอเคแล้วก็มาดูบิ๊กเซต้านะบิ๊กเซต้าคือ exact bound ก็คือจะต้องอยู่ในกรอบที่เรากำหนดก็คือสมมติว่าเนี่ยดูจากรูปได้เลยนะ C1 GN เป็น upper bound ของ FN แล้วก็ C2 GN เนี่ยเป็น lower bound นะครับอันนี้จะเป็นบิ๊กเซต้าจะบอกว่าถ้าเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันนี้ได้เนาะอยู่ในรูปของอัตราการอันนี้ได้โดยที่ for n เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ n 0เราจะบอกว่า fn เนี่ยเป็น big zeta ของ gn ถ้าเราสามารถหา c 1กับ c 2ได้โอเคไหมก็จะเป็น exact bound โอเคก็มีโจทย์ให้ไปลองทำดูOkay. อันนี้เป็น in-class exercise นะคะแต่เราข้ามไปก่อนเนาะยังไม่ต้อง proof โอเคท
ทีนี้เรามาพูดถึงอัลกอริทึมคอมเพล็กซิตี้นะคะก็คือความซับซ้อนของอัลกอริทึมถ้าฟังก์ชันอันนี้คืออะไรนี่คือบิ๊กเซต้าอันนี้คือบิ๊กเซต้าเนาะถ้า running time ของ fn เนี่ยมันมีค่าเป็นบิ๊กเซต้า gn แล้วก็บอกได้ว่ามันมีคอมเพล็กซิตี้หรือ asymptotic efficiency เนี่ยเป็นบิ๊กโอ gn นะคะแต่เราเนี่ยมันการหาบิ๊กเซต้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงมันไทมันจะต้องมี2อันอะไรเงี้ยอยู่ในกรอบตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะใช้บิ๊กเซต้าเราก็ใช้บิ๊กโอเมก้าพูดผิดบิ๊กโอดีกว่าเนาะ we can use big o instead of big zeta เพราะว่ามันเป็น upper bound นะครับแล้วคำถามว่าก็ถามว่า complexity ของ max element เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ย linear search เป็นเท่าไหร่ max elementBig O เป็นอะไรคะ Big O เป็น N นะ Linear search Linear search ล่ะ N กับ Linear search Big O เป็น N เหมือนกันป่ะ N ครับ N เป็นเหมือนกันเนอะเพราะวิ่งตั้งแต่1ถึง N โอเคเขามีคำถามว่า Big Theta Nจำเป็นจะต้องเร็วกว่าบิ๊กเซต้าเอ็นกำลังสองไหมalways faster than big o n กำลังสองบิ๊กเซต้าบิ๊กเซต้านะไม่ใช่บิ๊กก็จำเป็นเนาะถูกไหมมันจะต้องถูกครอบด้วย n กำลังสองถูกปะถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นจำเป็นแล้วก็อาจจะเท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มากกว่ามากกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องสุดท้ายดีกว่าเนาะเรื่องสุดท้ายจะสำคัญมากกว่าอันนี้มันเป็นวิธีการพิสูจน์เนาะมีลิมงลิมิตด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะพูดถึง dominance relation ก็คือความสัมพันธ์แหละว่าอะไรมันมากกว่าอะไรอะไรมันดีกว่าอะไรคล้ายๆกับที่เราพูดถึง god order เมื่อกี้นี้แหละจริงๆเรื่องของ god order กับเรื่องของ complexity ซึ่งเรื่อง complexity ก็จะเป็น asymptoticเนาะก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของเนี่ยอันนี้เป็นตัวสรุปเนาะ dominance relation ก็คือตัวไหนใหญ่กว่ากันเนาะก็จะไล่จากตรงนี้ก็คือเมื่อกี้อาจจะต้องดูแล้วก็จำนิดนึงเนาะแต่จริงๆอาจจะดูได้เนาะ n fact จะมากที่สุดเลย dominant c กำลัง n ซึ่งเป็นอะไร exponential ถูกไหมแล้วก็จะเป็น n กำลัง3 n กำลัง2 n กำลัง1บวก epsilonแล้วก็ n log n แล้วก็มา n แล้วก็มา square root n log n กำลัง2 เอ๊ะอันนี้คือ log n กำลัง2ป่ะ log n ทั้งหมดกำลัง2ป่ะเขียนแบบนี้ครับใช่ครับไม่เห็นมานานแล้วไงสงสัยเลยถามแล้วก็ log n เนาะแล้วก็ log n ส่วนด้วย log n แล้วก็ log n แล้วก็ค่อยมา1เนาะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเรื่องของการหาประสิทธิภาพของอะไรของอัลกอริทึมที่เป็น non-recursive algorithm คือไม่มีการเรียกตัวเองแต่วันนี้สิ่งที่เราจะนั่นก็คือตัวไฮไลท์ของวันนี้ก็คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการหา running time การวิเคราะห์หา running time ของอัลกอริทึมที่เป็น recursiveจำ recursive algorithm ได้ไหมคะการอัลกอริทึมการเรียกตัวเองตัวอย่างที่มักจะเป็น recursive algorithm ที่เป็น classic example ก็คือ factorial เนาะจำได้ไหม factorial คืออะไรการเขียนอัลกอริทึมก็คือเขียนเป็นอัลกอริทึมหรือฟังก์ชันเรียกตัวเองเนาะ if n เท่ากับ0 return 1แต่ถ้าไม่ใช่ return factorial ของ n ลบ1คูณกับn ถูกไหมนะฟังก์ชันข้างซ้ายเป็นฟังก์ชัน factorial เนาะน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วถูกไหม
นะคะทีนี้เนี่ยเรามาหาฟังก์ชันกันว่ามันมีจำนวนครั้งในการคูณเท่าไหร่สมมติ n เป็น0เนี่ยแล้ว fn เท่ากับ1เนาะถูกเป็น1ครั้งถ้า n เป็น1นะก็จะรีเทิร์นไปที่ factorial 0คูณ1ใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะตรงข้างขวากับข้างซ้ายเนี่ยเหมือนกันถูกป่ะข้างขวากับข้างซ้ายข้างขวาก็คือเป็นฟังก์ชัน factorial นั่นแหละใช่มั้ยมันจะเป็น1เมื่อ n เท่ากับ0แล้วก็ถ้ามันจะเป็น n คูณด้วย factorial ที่ n ลบ1ถูกมั้ยก็ไม่สนใจว่า fn ลบ1จะเป็นอะไรก็ตามไปหามาแล้วก็มาคูณด้วย n ก็จบถูกมั้ยทีนี้เนี่ยวิธีการหา basic operation คืออะไรก็คือมันก็เรียกว่าเป็น recurrence relation เนอะครูใช้คำว่า mn ละกันเนาะ mn เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นค่าฟังก์ชันคือหรือเป็นจำนวนครั้งของการคูณ multiplication m ใหญ่ย่อมาจาก m นะทีเนี้ยถ้าดูจากตัวโจทย์ตัวเนี้ยถ้า n เป็น0สมมุติหา0 fact เราต้องคูณไหมสมมุติ n เท่ากับ0ลงมา n เท่ากับ0ปุ๊บรีเทิร์น1เลยไม่มีการคูณเลยเพราะฉะนั้นจำนวนการคูณเป็น0ถูกไหมเห็น0ข้างล่างไหมเพราะฉะนั้น m n เท่ากับ0เมื่อ n เท่ากับ0ถูกไหมทีนี้ถ้า n เท่ากับ1อ่ะคูณกี่ครั้ง1ครั้งคูณ1ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของถ้า n เป็น1มันก็คือเป็น1บวกด้วย m 0ป่ะแต่ m 0มันเป็น1ถูกป่ะอ่ะพูดผิดแต่ m 0มันเป็น0ถูกไหมก็เลยกลายเป็น0บวก1ถูกป่ะนับจำนวน operation multiplication เนอะถ้า n เป็นถ้า n เป็น2อ่ะคูณกี่ครั้งก็คูณ2ครั้งถูกป่ะn เป็น3ก็คูณ3ครั้งถูกไหม n เป็น n ก็คูณ n ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถหาสูตรของ mn ได้คือจำนวนของ basic operation ถูกปะก็อยู่ในรูปของข้างล่างที่คุณเห็นตรงนี้ก็คือ mn เท่ากับ mn ลบ1บวก1ถูกไหมโดยที่มันเป็นสูตรที่ m 0ถูกไหมโดยที่ m 0เนี่ยมันจะเป็น0ตรงนี้เคลียร์ไหมอย่าไปมองกับข้างบนนะข้างบนเป็นฟังก์ชันแฟคทอเรียลข้างล่างเป็นฟังก์ชันของจำนวนครั้งในการคูณในฟังก์ชันแฟคทอเรียลโอเคไหมได้เป็น mn ลบ1บวก1เนาะอันนี้เป็นการหาแบบย้อนกลับเนาะ mn เท่ากับ mn บวก1mn ลบ1บวก1ถูกไหมแล้วก็มันก็เท่ากับ mn ลบ2บวก1แล้วก็บวก1โดยอันนี้ก็คือ mn ลบ2บวก2ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น mn เนี่ยก็เท่ากับ n เนาะโอเคอันนี้คือวิธีการหาจำนวน basic operation เนาะในฟังก์ชันที่เป็น recursive ไม่ยากเนาะจริงๆฟังก์ชัน recursive มองจริงๆมันก็คือเหมือนเป็นการวนลูปนั่นแหละอันนี้มาถึงคำถามที่แล้วก็เป็นเกมที่ครูให้ไปเล่นด้วยพวกเราได้ไปเล่นเกมที่ครูสั่งให้ไปเล่นมายังดูวิดีโอมาเล่นยังเล่นแล้วครับแล้วแก้ปัญหาได้ถึงเลเวล5ยังที่เป็นดิส5อันป่ะเลเวล3ยังถึงแล้วครับทีนี้ถ้าแล้วใครได้31ครั้งบ้าง31 moveได้ครับได้ครับเนอะใช่ไหม31ทำไมต้องเป็น31ด้วย2กำลัง5ลบ1อย่าเพิ่งตอบสิอย่าเพิ่งตอบสูตรสิ
ถามว่าทำไมต้องตอบว่าอย่างนี้จำนวนที่น้อยที่สุดถูกต้องค่ะเป็นจำนวนครั้งในการ move ที่น้อยที่สุดถ้ามากกว่านี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจในการทำ recursive ก็ยังไม่ถูกใช่ไหมครูก็เลยบอกว่าบางครั้งว่าต้องไปให้ move ให้ได้31ครั้งนะอะไรเงี้ยโอเคมันจะเป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดครูไม่อธิบายถึงเรื่องของว่า Tower of Hanoi Puzzle เนี่ยมันทำงานยังไงโอเคไหมครู assume ว่าทุกคนรู้วิธีแล้วถูกไหมถ้าใครไม่รู้วิธีในการ move หรือว่ายังmoveไม่ได้31ครั้งเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนอกรอบโอเคไหมเงียบโอเคครับคอนเซปต์ของการทำ Tower of Hanoi คืออะไรTower of Hanoi ก็คือเรามีเสาอยู่3อันถูกป่ะโดยที่ว่ามันจะมีดิสเรียงกันอยู่ก็คือมีจานซ้อนจานนี่แหละแต่มีข้อบังคับว่าถ้าจานเล็กจะต้องอยู่เหนือจานใหญ่เสมอไม่งั้นจานแตกโอเคไหมและการ move ไปการย้ายเนี่ยก็คือต้องการย้ายจากหลัก1ไปอยู่หลัก3โอเคไหมย้ายจากหลัก1ไปอยู่หลัก3โดยที่จะต้องไม่มีจานใหญ่มาซ้อนอยู่บนจานเล็กเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงมันคือการ recursive ถูกไหมสมมติว่านี่ก็หมายถูกด้วยสมมติเอาง่ายสุดโจทย์ง่ายสุดจะเป็นอะไรอ่ะสองอันเนาะสองอันน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะสองอันถ้าเป็นสองจานทำยังไง move จานบนไปอยู่หลักสองถูกไหมแล้วก็ move จานล่างสุดไปอยู่หลักสามแล้วก็ค่อย move เอาจานที่อยู่หลักสองมาไว้บนจานที่อยู่หลักที่หนึ่งอ๋อไม่ใช่หลักที่3ก็จบโอเคไหมอันนี้คือ2จานถูกไหม2จานเนี่ยคอนเซ็ปต์มันอยู่ข้างล่างเลยก็คือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ move ไอ้ตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาอยู่ในเพกที่2มาอยู่ในหลักที่2แล้วค่อยย้ายตัวที่เป็นตัวฐานรากตัวที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยไปอยู่หลักที่3แล้วก็ทำยังไงก็ได้โดยใช้หลักที่1เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น temporary หรือว่าเป็นหลักที่เราใช้สำหรับในการไปพักดิสไว้อยู่พักจานไว้อยู่แล้วก็ค่อย move มันไปอยู่ในหลักที่3ทั้งหมดสังเกตเราจะเห็นตัวเลขเนาะตัวเลขถูกไหมสเต็ป1ก็คือทำไงก็ได้ให้ตัวข้างบนทั้งหมดเนี่ยยกเว้นจานล่างสุดสเต็ปที่1ไปอยู่หลักที่2จากนั้นเอาจานที่อยู่ในหลักที่2ในหลักที่1เนี่ยจานสุดท้ายเนี่ยจานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมาไว้ในหลักที่2จากนั้นก็คือ move ไอ้ตัวนี้ที่เหลือเนี่ยทำกี่ครั้งก็ไม่รู้เนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ย้ายมาอยู่ที่หลักที่3เข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาดูว่ามันทำงานกันยังไงเนาะอันนี้ดูในกรณีที่มันเป็น4จานย้ายมาหยุดก่อนชุบว้าหยุดแล้วมันก็ไปเลยเอาใหม่1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้จะเป็นเจ็ดครั้งนะเสร็จอันนี้คือหนึ่งครั้งแล้วทำยังไงก็ได้มูฟสามอันนี้อีกเจ็ดครั้งถูกไหมให้มันไปอยู่บนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสี่ครั้งมันจะเจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดถูกไหมการมูฟจะเป็นเจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดถูกไหมคะทีจบละคำตอบอันนี้ก็จะเป็นถ้ามีดิสสี่อันดิสสี่อันก็จะใช้การ move ทั้งหมด7บวก1บวก7ก็จะเป็น15ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นมาดูกันตรงนี้ basic operation one dis movement ถ้า n เป็น1ก็ย้ายแค่ครั้งเดียวถูกไหมถ้า n เป็น2ล่ะเมื่อกี้มาดูไหมm ก็คือ movement นะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยในโจทย์ของ Tower of Hanoi มันจะคือ movement ก็คือ MN เท่ากับสเต็ปที่1ก็คือ move M ไป N ลบ1ครั้ง move N ลบ1 dis ถูกไหมเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเสร็จแล้วบวกด้วย1แล้วก็บวกด้วยที่เหลือก็คือ move ไป N ลบ1ครั้งเหมือนกันให้มันไปอยู่ในหลักที่3เพราะฉะนั้นเนี่ย move n ลบ1ก็จะทํา2รอบทำเป็น2เท่าก็จะเป็นเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเลยกลายเป็น2คูณ m 2คูณด้วย m n ลบ1บวก1ในกรณีที่ n มากกว่า1ตรงนี้แตกต่างจาก factorial เนาะ factorial คือทำแค่ครั้งเดียวถูกไหมแต่ว่า Tower of Hanoi เนี่ยก็คือมีการทำ2ครั้งแล้วค่อยบวก1ตรงนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้จากโจทย์ที่ครูนั้นก็คือถ้า n เท่ากับ1 m n ก็เท่ากับ1ถ้า n เท่ากับ2ล่ะเท่ากับ3ถูกไหม2คูณ1บวก1ก็เป็น3ถ้า n เท่ากับ3ล่ะ3 2 6บวก1ก็จะเป็น7ถ้า n เท่ากับ4ล่ะ7คูณ2บวก1เป็น15ถ้า n เท่ากับ5ล่ะ15คูณ2ได้30บวก1ได้31นั่นคือทำไมถ้ามีจานทั้งหมด5ชั้นเนี่ยมันถึงได้ move ดีที่สุดคือ31ครั้งเห็นไหมจากสูตรนี้ง่ายไหม recursive ก็ไม่ยากเนาะใช่ไหมนั่นนี้ก็คือข้างล่างมันจะเป็นวิธีการพิสูจน์เนาะมันจะเป็นว่า2m n ลบ1แล้วก็จะเป็นการหาค่าต่อไปมันก็จะเป็น2 กำลัง 3m n ลบ3บวก2กำลัง2บวก2บวก1อะไรเงี้ยเขาก็จะหาสูตรแล้วมันก็ได้สูตรมาเป็นแบบนี้ถูกไหมแล้วเขากำลังจะซิมพลิฟายสูตรเนาะSimplify สูตรออกมาแล้วก็เป็นอย่างเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนบอกตอนแรกที่ครูถามว่าถ้าเป็น5ชั้นแล้วเนี่ยจะได้ออกมาเป็น31 31คืออะไรสูตรของจำนวนครั้งในการ move ก็เท่ากับ2กำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นมันก็เลยคือ2กำลัง5ลบด้วย1 2กำลัง5คืออะไร32ลบ1ก็เลยเหลือ31นั่นเองโอเคชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือแล้ว Tower of Hanoi มี efficiency เป็นเท่าไหร่คะดี2กำลัง n 2กำลัง n ลบ1เนาะก็จะกลายเป็น2กำลัง n ถูกไหม big zeta เป็น2กำลัง n ถูกต้องโหดไหมอ่ะ2กำลัง n โหดนะเขามีตำนานนะบอกว่าจะต้อง move เท่าไหร่แค่20 dis เองแหละเอาพระสงฆ์ไป move ที่ Tower of Hanoi จะต้อง move 20 dis เท่านั้นเอง move กันเป็นล้านปีเลยล่ะจริงๆแต่จริงๆแล้วเวลาตอนไปที่ฮานอยครูก็ไม่เห็น Tower of Hanoi นะไม่รู้ว่าไปเอา Tower of Hanoi ไปเอาประวัติตรงนี้มาจากไหน อันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งเนาะอีกโจทย์หนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามี recursive algorithm แบบนี้เราจะหาจำนวนครั้งของการคูณได้เท่าไหร่
โอเคอันนี้เดี๋ยวลองไปทำดูนะทีนี้เดี๋ยวครูจะจริงๆแล้วแบ่งกลุ่มเราจะแบ่งกลุ่มกันเหมือนเดิมไหมกลุ่มเลยครับ จะเบรกห้องเหรออาจารย์ครับมีเพื่อนเรียนกับผมอยู่อีก2คนรวม3คนนะฮะให้เพื่อนเข้า ID ตัวเองได้แหละอืมๆๆคือตอนนี้กำลังคิดอยู่วันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครูอ่ะจริงๆงานสำคัญก็คือครูต้องอธิบายแล็บก่อนนะคะไม่ใช่แล็บพูดผิด assignment อันแรกที่เมื่อคราวที่แล้วที่ครูบอกอ่ะก็คือต้องไปเขียนโปรแกรมของ IEEE 754โอเคนะก็เดี๋ยวครูจะทำไงก่อนเดี๋ยวตรงนี้ครูขอปิดเขาเรียกนะปิดเรคคอร์ดก่อนนะดีไหมครูขอสรุปก่อนละกันสรุปก็คือในการหาประสิทธิภาพในการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้หลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็น worst case running time หรือว่าจะเป็นAverage case ก็ได้ Base case ปกติไม่ค่อยมีใครเอามาใช้นะคะทีนี้เนี่ยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าอัลกอริทึมมันดีหรือเปล่าเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะคำนึงถึงในส่วนของที่เป็น N ใหญ่ๆหรือว่าเอา input ใหญ่ๆ input เล็กๆเราไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่ามันก็จะเร็วเท่าๆกันนะวิธีการในการที่เราจะวัดประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยสามารถวัดอยู่ในรูปของ code order ก็ได้กดออเดอร์ของ running time แต่ว่ากดออเดอร์ของ running time เนี่ยมันก็สามารถที่จะระบุได้ถึงของ asymptotic efficiency ก็ได้ก็คือ asymptotic efficiency ที่ครูพูดถึงก็จะมี big O big theta big omega ถูกไหมเราได้เรียนมาแล้ว big O เนี่ยโดยปกติเราจะใช้กันมากที่สุดเลยนะในการที่จะอธิบายประสิทธิภาพของอัลกอริทึมนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ย Big O มันก็จะใช้กับ non-recursive algorithm แล้วเราก็ได้มาเรียนว่าเราจะสามารถที่จะ analyze การทำงานของ recursive algorithm ได้เหมือนกันในการที่ว่าเขียนเป็นฟังก์ชัน M ถูกไหมฟังก์ชัน M แล้วก็หาว่ามันมี class efficiency class ของมันเนี่ย class คือประเภทของประสิทธิภาพเป็นยังไงเนาะก็โอเคก็คืออันนี้ก็คือจบของอันนี้เดี๋ยวครูปิดอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน